ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องเขียนนะน้องๆบางคนก็อาจจะเดาถูกนะคะว่าฟิล์มจะมาทำอะไรที่โต๊ะนี้ฟิล์มก็จะมารีวิวโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มนะคะว่าโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มเนี่ยตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าน้องๆบางส่วนเนี่ยก็ขอกันมานะคะว่าพี่ฟิล์มคะช่วยรีวิวโต๊ะเครื่องเขียนแบบละเอียดได้ไหมคะเพราะว่าหนูอยากรู้ค่ะว่าบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะโต๊ะของฟิล์มเนี่ยสะอาดมากค่ะเพราะว่าฟิล์มเพิ่งจัดมาใหม่นะคะขยะก็เลยยังไม่มีแต่ถ้าหลังจากคลิปนี้ก็ไม่แน่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโต๊ะของฟิล์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้เลยค่ะเพราะว่าทั้งโต๊ะฟิล์มเนี่ยก็มีของแค่นี้นะจะไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะเพราะว่าฟิล์มใช้ของบนโต๊ะไม่อย่างเพราะว่าจะเหลือเนื้อที่เยอะพวกแบบเอาไว้วางพวกหนังสือสมุดที่แบบเอาไว้ใช้จัดงานตรงนี้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบต้องรีบถ่ายรูปมุมนี้เก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้ามันลบปุ๊บมุมนี้จะไม่มีแล้วค่ะมันจะมีแต่ขยะนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันแบบใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะว่าตรงเนี้ยมีอะไรกันบ้างและนี่นะคะก็จะเป็นมุมเครื่องเขียนของฟิล์มนะคะทั้งหมดค่ะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่จริงอ่ะฟิล์มก็มีไฟตรงตั้งโต๊ะด้วยนะคะแต่ว่าฟิล์มเลิกใช้เป็นตั้งโต๊ะแล้วฟิล์มจะใช้เป็นแบบติดกับตรงชั้นวางของด้านบนแทนนะคะมันก็จะเป็นไฟแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะสว่างนี่มีหลายสีด้วยมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็หมดแล้วก็ถ้าเปิดอีกทีก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ของเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ให้ดูอันนี้คือเห็นแบบชัดเจนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูจากฝั่งนี้ก่อนละกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกล่องใส่กระดาษโน้ตนะคะเห็นไหมนี่ข้างในก็จะเป็นกระดาษค่ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นปึกกระดาษคือยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเหมือนได้มาจากน้องแฟนคลับคนนึงนะตอนทำช่องแรกๆแล้วน้องก็ส่งมาให้นะคะนี่ฟิล์มก็ยังเก็บไว้อยู่นะมันดูน่ารักดีก็คือเก็บไว้ตั้งแต่อยู่บ้านเก่าจนอยู่บ้านใหม่ฟิล์มก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะเผื่อเอาไว้ใช้จดงานแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเทียนค่ะทุกคนนี่คือมันสวยมากคือที่ฟิล์มเอามาตั้งโต๊ะก็เพราะว่าแพ็กเกจมันสวยนะคะดูมินิมอลมากเลยเป็นสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีทองนะคะแต่ตรงนี้เป็นเทียนฟิล์มก็เลยเอาไว้ตั้งโต๊ะนะคะดูเก๋ๆดีอะแต่คือไม่ได้เข้ากับธีมตรงโต๊ะเลยนะแต่มันก็คือสวยฟิล์มก็เลยหยิบมาตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชั้นวางของนะคะชั้นวางของฟิล์มอันนี้ซื้อจาก B2S มั้งอันนี้น่าจะเป็นของพ่อแต่ฟิล์มเจอในห้องเก็บของฟิล์มเลยหยิบมาใช้ก็ชั้นแรกนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะแบบฉีกค่ะอันนี้ก็จะเป็น Toy Story นะคะนี่ยังไม่กล้าใช้อ่ะเพราะมันน่ารักฟิล์มก็เลยจะใช้เป็นกระดาษโน้ตที่สั่งมาแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลาย Toy Story นี่นะคะเป็นปึกหนาๆเลยนะก็คือรูปตรงโน้นอ่ะฟิล์มก็เอาจากกระดาษโน้ตเนี่ยแหละไปตกแต่งนี่นะคะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกรูปนะอันนี้คือรูปเวลาส่งของแล้วเขาแถมมาอันนี้จะเป็นรูปลิซ่าแล้วก็จะเป็นพวกโปสการ์ดแล้วก็รูปแล้วก็เหมือนจะมีเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันนี่กระดาษโน้ตอันนี้เหมือนสั่งชีสรุปมามั้งแล้วก็เขาแถมมาให้นะคะน่ารักมากแล้วก็ยังมีอีกนะไม่ได้มีแค่นี้ยังมีเป็นสติกเกอร์อีกนี่น้องๆที่เป็นติ่งน่าจะเคยเห็นเป็นสติกเกอร์3 แผ่นร้อยอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นหัวของเมมเบอร์ต่างๆนะคะจะเป็นไดคัทฟิล์มก็จะไว้ตกแต่งอะไรแบบนี้น่ารักดีนี่นะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันน่ารักเกินไปแต่ถ้าตัดใจจากคำว่าน่ารักได้ฟิล์มก็จะหยิบมาใช้นะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาจัดใหม่ต่อไปชั้นนี้ซื้อจาก B2S เหมือนกันค่ะน่าจะซื้อที่เดียวกันเลยเพราะว่ามันเป็นทรงคล้ายๆกันนะคะแต่นี้คือเอาไว้ใส่ของเริ่มจากชั้นบนละกันอันนี้จะเป็นปากกาที่ซื้อจากฮ่องกงนะคะน่ารักมากนี่นะคะอันนี้คือฟิล์มก็เอาไว้ตั้งโต๊ะด้วยแล้วก็มีพวกกรรไกรนะคะเอาไว้แกะพัสดุข้างบนไงบางทีฟิล์มซื้อของมาฟิล์มก็มาแกะในห้องฟิล์มแล้วก็พวกครีมนะคะแล้วก็มีคัตเตอร์ด้วยแต่ว่าอยู่ด้านในจะเก็บไว้ก่อนต่อไปนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่ใส่แม็กนะคะที่ใส่แม็กเราก็โชว์ นี่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสกอตเทปอันนี้เป็น 3M นะคะเผื่อบางทีฟิล์มแปะรูปอะไรแบบเนี้ยตรงผนังไงฟิล์มก็ต้องใช้เป็น 3M แบบนี้นะคะใช้แบบธรรมดาไม่ได้แล้วก็นี้จะเป็นสกอตเทปนะคะลายตัวการ์ตูนอันนี้จะเป็นน้องแมวซื้อจากโมชิมั้งถ้าฟิล์มจะไม่ผิดนี่นะคะมันอันละ20อะแล้วฟิล์มก็ชอบเอามาติดกับสมุดโน้ตให้มันดูมีสีสันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม็กแล้วก็มีเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลิปควิดแต่ว่าเขาจะเป็นลายตัวการ์ตูนฟีลว่าน้องๆบางคนน่าจะเคยเห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นลายนี่นะคะคือฟิล์มชอบมากฟิล์มกำลังหาซื้อลายอื่นๆอยู่นะคะถ้าใครมีร้านแนะนำก็บอกฟิล์มได้ค่ะตามหาแล้วก็จะมีเป็นแท่งกาวนะคะเอาไว้แปะรูปเหมือนกันอันนี้คือแปะรูปใส่กระดาษนะกาวแบบเนี้ยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะต่อไปอันนี้อยากแนะนำเป็นที่ใส่ปากกานะคะก็คือไม่ได้ให้ดูที่ใส่แต่จะให้ดูปากกาที่จริงอ่ะมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าฟิล์มเริ่มโลไปเพราะบางอันมันก็ไม่ค่อยติดนะคะฟิล์มก็เลยเก็บไว้เฉพาะอันที่ติดนะเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้ก็จะเป็นปากกาที่แบบ ปากกาทั่วไปเลยพื้นๆเป็นปากกาแบบเนี้ยปากกาน้ำเงินปากกาทั่วไปนะคะอันนี้คือเก็บไว้เพราะว่าเผื่อบางทีปากกาที่เอาไปใช้เรียนไม่ติดฟิล์มก็เอามาเปลี่ยนกับตรงนี้แหละแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปากกาสีสีนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าสีแบบหลายสีมากแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโซนปากกาสีดำอันนี้จะเป็นปากกาของยี่ห้อ My Color นะคะนี่ฟิล์มมีหลายแท่งนี่นะคะ My Color แนะนำใช้ดีมากไม่หมดสักทีนะคะใช้ยังไงให้หมดอะบอกหน่อย นี่นะคะมันโฟกัสไหมนี่นะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็น My Color เดี๋ยวฟิล์มกองไว้ก่อนแล้วก็จะมีเป็นปากกาห่วงผู้กันนะคะอันนี้คือฟิล์มชอบเขียนแบบตัวหนังสือแบบพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพวกตัวหนังสือภาษาอังกฤษอะฟิล์มก็เลยซื้อเก็บไว้นะคะอุ้ยอยากจะบอกว่าที่ถืออยู่นี่คือหลายร้อยมากแท่งละ48บาทมั้ง10แท่งก็480นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหัวผู้กันก็จะเป็นหัวแบบนี้เขียนดีมากนะคะสำหรับใครที่เขียนเป็นคือถ้าเขียนเป็นแล้วเวลาเขียนมันจะสวยนี่นะคะเจอแบบนี้เดี๋ยววางไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็จะมีเป็น My Color ว่าไม่ใช่เป็นอะไรอะ Duplex ใช่ไหมฟิล์มอ่านถูกไหมถ้าอ่านไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหมดหรือยังหมดแล้วมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสีนีออนอะนี่นะคะตอนแรกฟิล์มคิดว่ามันจะเป็นสีอ่อนๆสวยๆแต่ที่จริงคือมันก็สวยแหละแต่ว่าฟิล์มเหมือนจะเลือกสีผิดโดยบางสีมันก็ดูแบบเด่นๆอะดูสินี่นะคะฟิล์มก็เลือกมาหลายแท่งอยู่ก็เอาไปใช้นะใช้ได้เหมือนกันใช้คู่กับ My Color เนี่ยแหละสวยนะคะเก๋ๆแล้วก็ตอนนี้ปากกายี่ห้อนี้กำลังมีโปร5 ฟรี 1ฟิล์มก็เลยเลือกมาแค่นี้นะคะตอนแรกจะไปซื้ออีกรอบแต่ว่าจำสีเก่าที่ตัวเองซื้อไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เลือกกลับมามันจะเป็นยี่ห้ออะไรอะซาลาซาอ๋อใช่ไหมอันถูกไหมนี่นะคะใช้ดีมากเป็นเหมือนหัวปากกาทั่วไปเลยคือมันดีจริงนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปากกาน้ำเงินนะแล้วก็ปากกาดำนะคะที่ใช้หลักๆเลยเอาไว้เวลาวาดรูปนี่นะคะฟิล์มว่าน้องๆที่ดูอยู่น่าจะใช้ปากกาแบบนี้เหมือนฟิล์มแหละฟิล์มว่ามันติดทนนานเดี่ยมไม่เยิ้มด่ะนี่นะคะตอนนี้เห็นปะว่างแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วก็ส่วนของนี้จะเป็นนาฬิกานะคะฟิล์มก็เอาไปตั้งเผื่อบางทีนั่งทำตรงนี้แล้วมันดึกแล้วก็แบบไม่ได้ใส่นาฬิกาที่แขนเนี้ยแล้วก็ดูนาฬิกาตรงนี้แทนนะคะส่วนของในเก๊ะเป็นอะไรเป็นรูปโพลารอยด์นะคะอันนี้จะเป็นรูปครอบครัวด้วยแล้วก็ในนี้มีของอันนี้จะเป็นไฟอะที่เอาไว้เล่นใน TikTok นะคะแล้วก็เป็นกระจกด้วยแล้วก็ของบนโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นตารางธาตุนะคะอันนี้ได้จากร้านช็อตโน้ตนะของพี่ฟอนต์น่ารักมากนี่ตอนนี้ฟิล์มกำลังท่องตารางธาตุอยู่คือแบบโอ้โหเรียนเคมีแล้วก็สมุดจดเล่มนี้นะคะอยากจะบอกว่าเพิ่งซื้อมาแล้วก็ของด้านในที่ฟิล์มจดก็จะเป็นสตูดิแกรมนะจ๊ะสตูดิแกรมจะเป็นแบบนี้ก็ใช้ปากกาจากตรงนี้แหละเอามาจดนะคะจดไว้เพลินๆอ่ะนี่นะคะโอ้น่ารักอันนี้คือจดไว้แค่3หน้านะคะแล้วก็อันนี้คือเวลาสั่งของแล้วได้ของแถมได้เป็นสติกเกอร์มานี่น่ารักคือฟิล์มชอบมากเลยนะไอที่มันเป็นสติกเกอร์แบบเนี้ยใครมีร้านก็บอกฟิล์มได้นะคะฟิล์มต้องการอยู่ฟิล์มเอาไปใช้แล้วก็อันนี้นะคะพวกที่ใส่แบบว่าอะไรนะคลิปหนีบกระดาษเนาะใช่ไหมแล้วก็หมุดพวกใส่แบบกระดานไม้ก๊อกอะฟิล์มก็เอาไปใช้นะคะเพราะฟิล์มมีกระดานไม้อยู่ฝั่งตรงนู้นฟิล์มก็เอาไปใช้อันนี้จะเป็นกล่องเก็บนี่นะคะแล้วก็อันนี้กล่องใส่หูฟังของฟิล์มนะคะที่จริงฟิล์มมีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบประจำที่ใช้ใส่ประมาณ 2-3 สายอะคือหูเรามีแค่2ข้างใช่ป่ะแต่เนี่ยมี2สาย4อันนะนี่นะคะแล้วก็ของหนูก็จะเป็นพวกของโชว์ต่างๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคือบนโต๊ะฟิล์มอะที่ฟิล์มเน้นก็จะเป็นกองตรงนี้เลยนะคะคลิปนี้จะยาวเพราะว่าปากกาเนี่ยแหละเนาะและนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนของฟิล์มที่อยู่บนโต๊ะนะคะทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นของโชว์ต่างๆนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยน้องๆทุกคนดูคลิปนี้แล้วน่าจะชอบนะคะนี่ก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มนะคะวันนี้เราก็มารีวิวแบบละเอียดเลยนะคะให้น้องๆทุกคนได้ดูกันว่าโต๊ะของฟิล์มเนี่ยมีของอะไรกันบ้างก็จะมีปากกานะคะแล้วก็ของโชว์สติกเกอร์สมุดโน้ตต่างๆนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือถ้าใครอยากให้ฟิล์มทำเป็นสตูดิแกรมแบบนี้นะคะก็เมนไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำให้น้องๆทุกคนได้ดูกันค่ะว่าสตูดิแกรมตกแต่งยังไงให้มันสวยแล้วก็น่าอ่านนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ได้มารีวิวโต๊ะของฟิล์มนะคะอย่างละเอียดให้น้องๆทุกคนได้ดูกันแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของฟิล์มด้วยนะคะฟิล์มแฮปปี้ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ